ครงการพี่ช่วยน้องดีมานด์ที่เบตงครั้งนี้เราก็ตั้งใจกันมานะครับเดินทางในเมื่อวานนี้เราเดินทางกันจากกรุงเทพมหานครขึ้นเครื่องบินที่ดอนเมืองเราต้องลงที่หาดใหญ่เราจะใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงกับ25นาทีแล้วก็นั่งรถอีก4ชั่วโมงกว่าๆข้ามน้ำข้ามภูเขาทางคดเคี้ยวมานะครับว่ามาถึงเบตงเรานะครับเช้าก็ไปเยี่ยมคนไข้ก่อนประเมินคนไข้ว่าคนไข้แต่ละคนมีความพร้อมทางกายทางจิตใจยังไงในการที่จะเข้ารับการผ่าตัดช่วยให้ความมั่นใจกับทีมโรงพยาบาลเบตงด้วยว่าจะดูแลรักษาคนไข้ที่ผ่าพร้อมๆกันเยอะจำนวนมากขนาดนี้ได้อย่างไรให้ปลอดภัยด้วยนะครับเบตงก็คงไม่ต่างจากพื้นที่อื่นของประเทศไทยคือเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเรามีผู้สูงอายุมากขึ้นและลักษณะครอบครัวในปัจจุบันเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงก็คือกลายเป็นครอบครัวที่ขนาดเล็กลงคนหนุ่มสาวไปทำงานโดยเฉพาะในเบตงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเอาทำงานนอกพื้นที่ในครอบครัวที่เหลือก็จะเป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านหรือว่ายังทำงานทำสวนอยู่ซึ่งต้องดูแลตัวเองแล้วก็ยังมีความจำเป็นในการที่ต้องใช้งานใช้ข้อเข่าเพื่อเลี้ยงชีวิตตัวเองโอ้ลำบากมากเลยค่ะเดินได้ค่ะก็ต้องพยายามเดินต้องช่วยเหลือตัวเองกีดยางถือไม้เท้าถือไม้เท้าอันหนึ่งมีแต่ยางอันหนึ่งไปกีดยางกีดวันหนึ่งได้5แถว6แถวก็ยังดีหมอนุธรรมกับหมอมุตาค่ะว่าจะมีโครงการนี้จ้าแล้วมีค่าใช้จ่ายมีไม่มีพอกินพอใช้แต่รวยไม่มียอมรอ10ปีรอ10ปีพาเขาคุณหมอธนุธรรมเป็นคุณหมอออร์โธปิดิกที่อยู่ที่นี่ยาวนานเป็น10กว่าปีนะครับก็เปิดเรียนรุ่นเดียวกันก็มีโอกาสที่จะได้มาช่วยเหลือคุณหมอธนุธรรมนะครับในการดูแลผู้ป่วยเกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ข้อสะโพกเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีโอกาสเราก็เอาความรู้ความสามารถที่เรามีนะครับก็ออกมาช่วยพี่ๆน้องๆต้องบอกว่าคุณหมอธนุธรรมนี่ก็ถือว่าเสียสละเนาะในการที่จะมาอยู่ตรงที่ไกลๆเนี่ยโอ้โหตั้ง10กว่าปีละเพราะนั้นการที่เรามาช่วยเหลือเขาแค่เนี้ยผมว่าก็เทียบไม่ได้กับสิ่งที่เขาทําอยู่ตลอดเวลานะครับการบริหารบุคลากรของเบตงค่อนข้างยากมากเนื่องจากว่าประชากรในพื้นที่ของเราเนี่ยมีแค่ประมาณ 50,000 คนขนาดประชากรขนาดนี้โรงพยาบาลเบตงเป็นได้แค่โรงพยาบาลชุมชนขนาดเล็กทุกๆปีโรงพยาบาลเบตงจึงขาดทุนมาโดยตลอดเมื่อก่อนที่อยู่คนเดียวซึ่งมีช่วงระยะเวลาประมาณ10ปีเกือบ10ปีครับก็อยู่30วันโอ้ทั้งเดือนเลยนะพี่ทั้งเดือน30วันก็ออกตรวจสลับผ่าแต่ตอนนี้ก็คือมีหมอ2คนมาประมาณปีเศษก็อยู่คนละ15วันเนื่องจากโรงพยาบาลเราก็เป็นโรงพยาบาลเล็กๆอยู่บนภูเขานะครับก็ในตรงส่วนหมอด้านกระดูกเรามีเพียง2ท่านนะครับหมอดมยาก็มีเพียง2ท่านก็มีเคสอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้อยู่ประจําอยู่แล้วนะครับทําให้ตรงนี้ก็เป็นโหลดของบุคลากรส่วนนึงก็อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะไปฝึกสกิลในตรงส่วนของการทําเรื่องของการผ่าตัดข้อเข่าอะไรนี้เป็นต้นด้วยนะครับโครงการพี่ช่วยน้องออนดีมานด์ครั้งนี้เกิดขึ้นเพราะว่าทางทีมโรงพยาบาลเบตงได้ส่งคำขอความช่วยเหลือในการที่จะมาเพิ่มให้เติมศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยนะครับสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เพราะ
โรงพยาบาลเบตงมีความตั้งใจมีความที่อยากจะปรารถนาดีต่อผู้ป่วยแม้ว่าศักยภาพของแพทย์จะมีขีดจำกัดบ้างแต่ก็ได้เชิญทีมที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาช่วยผู้ป่วยถึงพื้นที่นะครับถ้าเป็นออโถก็มีของศิริราชนะคะที่เจออาจารย์เกียรติก็มารอบนี้น่าจะเป็นครั้งที่4เนาะอ๋ออาจารย์กีอาจารย์กีเป็นคนน่ารักมากคือเจอตั้งแต่ครั้งแรกก็คือประทับใจมากคืออาจารย์กีก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลเบตงแล้วก็ชาวเบตงนี่เยอะมากวันนี้สำหรับการทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศิริราชก็คือเป็นประสบการณ์ที่ดีครับเพราะไม่เคยทำงานกับร่วมกับทีมแพทย์ทีมใหญ่มาก่อนรู้สึกตื่นเต้นด้วยแล้วก็เนื่องจากคนไข้มีจำนวนหลายคนต้องทำงานโฟลว์ให้มันติดต่อกันไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้ามีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกในปีถัดไปก็คือถือว่าเป็นโอกาสที่ดีสำหรับคนไข้แล้วก็โอกาสที่ดีของในฐานะวิสัญญีแพทย์ที่จะได้ดูแลคนไข้แล้วก็ได้ฝึกทำหัตถการร่วมด้วยค่ะความรู้สึกครั้งนี้ครับยินดีแล้วก็เต็มใจที่ได้มาช่วยคนไข้ที่เบตงครับดูราบรื่นดีครับถ้าอันไหนไม่ได้เราก็สอนที่ด้วยไปในตัวครับอีกหน่อยเขาจะได้ผ่าตัดได้ครับโอ้ถ้าเอาตรงๆถ้าถามตอนนี้เพิ่งผ่าเคสที่4กำลังต่อไปที่5ก็ต้องบอกว่าเหนื่อยพอสมควรเลยครับที่นี่เนี่ยมันอยู่ค่อนข้างห่างไกลนั่งจากหาดใหญ่มาก็ร่วม 4-5 ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทางก็เรียกว่าแบบตื่นเต้นตลอดทางเลยครับก็คิดว่าในทางกลับกันถ้าคือคนไข้จะไปรักษาในโรงพยาบาลใหญ่เนี่ยก็ต้องเดินทางลำบากเหมือนกันผมคิดว่าการที่เรายกทีมมาบริการถึงที่อย่างเงี้ยมันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งในแง่โรงพยาบาลก็ดีที่จะได้ผ่าคนไข้ที่จำเป็นต้องผ่าที่สำคัญกว่าคือคนไข้ไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้าไปผ่าในเมืองใหญ่ก็คิดว่าตรงนี้ก็อิ่มใจมากเลยครับเหนื่อยแต่ว่าอิ่มใจกลับบ้านเลยครับมีหนึ่งท่านแล้วนะครับที่เดินในห้องพักฟื้นเลยนะครับผ่าสองเข่ายังไม่ทันกลับถึงบอร์ดนะครับแต่ว่ามาลุกยืนเดินกันได้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้แม้ว่าโรงพยาบาลจะอยู่ห่างไกลจากศูนย์การแพทย์ในเมืองหลวงกันมากมายนั่นคือศักยภาพที่พวกเรามาช่วยกันนะครับได้รับความร่วมมือจากหมอวิสัญญีที่สวนดอกมาช่วยก็นี่คือสิ่งที่ทำงานเป็นทีมก็เกิดความสำเร็จในวันนี้ก็น่าจะเสร็จสิ้นการผ่าตัดนะครับทั้ง16ชีวิต16ครอบครัวเจ็บป่ะเจ็บไม่เจ็บเท่าไหร่มันรู้สึกว่าชาชาเออนั่นแหละชาหมอเขาอาจารย์เขาบล็อกดีเข่าเนี่ยรองรับเราได้ทั้งตัวไม่ต้องเกรงนะรับบ่อยขาลงน้ำหนักเลยเขารับเราได้ทั้งตัวเลยเอาละมาลงมายืดตัวก้าวลงมาอึ๊บกดขาบันไดก่อนเอออีกก้าวนึงลงมาข้างล่างเอออย่างงั้นอย่างงั้นอย่างงั้นลงก้าวลงขวาซ้ายตามโอ้อย่างงี้เดินกลับบ้านได้แล้วนี่เข่าใหม่เลยโอ้โหแม่ก้าวใหม่ของแม่เขาละต่อไปเนี้ยแม่เขาช่วยตัวเองได้แล้วเรามาดูแลแม่ที่เขาเดินมาหาเรานะรอเพื่อนหน่อยเราจะไปด้วยกันเราจะไปเป็นขบวนด้วยกันนะครับดีมากค่อยๆไปกันครับแต่หมอเชื่อมั่นว่าทำได้คุณกิจเดินตามไปเลยแจ๋วแหววเดี๋ยวเปิดเพลงเอาเลยเพลงโอ้โหยอดเยี่ยมกันแน่ใครยกวอล์กเกอร์ขึ้นได้มั่งไหนลองดูดิใครเดินโดยชูดิใครชูได้ไหมใครยกเดินแล้วชูชูได้ไหมชูยกเลยได้ได้แล้ววันนี้โรงพยาบาลเบตงมอบคุณค่าของชีวิตให้เราแล้วหากเรามีความแข็งแรงเรามีโอกาสที่ดีก็อยากให้ช่วยกันดูแลรักษาโรงพยาบาลของพวกเราทุกคนเนี่ยแหละครับมีเวลามีโอกาสก็ช่วยเหลือโรงพยาบาลกลับคืนก็จะทำให้โรงพยาบาลได้ทำหน้าที่ต่อไปทำหน้าที่ดูแลพี่น้องชาวเบตงอย่างดีต่อไป